เราพลาดไม่แขวนพระสมเด็จเหล่านี้เพราะคนขายพระมันจะขายแต่วันละครั้งแพงๆแล้วก็จะขาย 1-5 ที่หาง่ายๆแพงๆมันก็มาโจมตีว่าพระเหล่านี้ไม่ชัดเจนบ้างล่ะเป็นพระเก๋เก่าบ้างล่ะเราเลยพลาดโอกาสแขวนพระดีอันนี้คือปู่หินอันนี้ปู่หินก่อนเนี่ยอันนี้ปู่หน้ายุคปี8กว่าที่ปู่นาคยุคแรกๆยุคปี8กว่าเนี่ยมันบังผมเลยมั้ยยุคที่ท่านสร้างใกล้ๆกับยุคที่สร้างนะพระผงอินโดจีน85นะพอมีการเริ่มสร้างอินโดจีน85 86 87เนี่ยท่านก็แกะพิมพ์ทำอันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนะคราวนี้พอเป็น85ปึ๊บเนื้อจะประมาณนี้เนื้อจะเหมือนกับพระบางขุนพรมแต่เก่าไม่เท่าก็คือสร้างตามตำรับนะตามตำราสมเด็จโตนะเหมือนกับทำแกงเขียวหวานนะใส่อะไรมั่งใส่กะทิใส่นู่นเนี่ยก็เป็นแกงเขียวหวานนะเนี่ยก็คือสร้างตามนะตำราสมเด็จโตเอาผงที่สมเด็จโตเสกไว้มาทำเนี่ยพอ85โด่งดังแล้วมาถึง86 87อ่ะผมเชื่อว่ายังมีการสร้างพระแต่สร้างไม่ได้เยอะเพราะไม่มีวาระสำคัญจนมาถึงปี2495มีวาระสำคัญมีเลิกดีด้วย95มีเวลาสำคัญท่านเผ่าศรียนนท์เนี่ยมาขอให้ปู่นาคสร้างพระให้ด้วยครั้งนั้นยิ่งใหญ่ก็สร้าง95ขึ้นมาถามว่าสูตรเดียวกันไหมก็ยังเป็นสูตรเดียวกันคือสูตรสมเด็จแต่ว่าเก่าไม่เท่า95เนี่ยเวลาคุณหยิบมาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เท่ากันเดะแต่อะไรดูรู้ว่าเนี่ยเป็นพระสร้างคราวเดียวกัน8595ดูยังไงคือมีเปรียบเทียบให้ดูแล้วอ่ะคุณต้องใช้โสตประสาทของเราอ่ะซึมซับเข้าไปแล้วอย่าใช้การท่องจำเพราะพระเครื่องมันท่องจำไม่ได้ครับมันใช้ความชำนาญในการเห็นแล้วแล้วค่อยทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันต่างกันอย่างไรไม่ใช่ใช้การท่องจำมาพิจารณาปกโพเท่าไหร่โห85ปกโพหัว13ต้องเป็นหมื่นหมดแล้วตอนนี้ครับเนี่ยถ้าถามว่าสมเด็จอะไรที่ใช้แทนสมเด็จโตได้ก็นี่เอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกมาทำครับเนี่ยปู่นาคสร้าง95แล้วปู่นาคสร้างพระต่อไหมสร้างนี่ครับนี่ปู่นาคก็ยังสร้างพระต่อจาก95อีก 2,500 ก็ยังสร้างเนี่ยหนึ่งกว่าก็ยังสร้างโอ้โหสวยครับนะเนี่ยสมเด็จที่40,000-50,000เป็นแสนก็ไม่ได้ก็ไม่ก็สมควรเพราะเป็นเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้อะมาทำปิด95มาทำไมเนื้อไม่เก่าเลยก็ต้องเอา885มาทำไมก็เอา95ไปนั่งดูเทียบกันครับเห็นไหมครับอันนี้คือหลัง2500ที่แบบมีสอดตะกุดก็จะเป็นแบบยุคนี่เห็นไหมหนึ่งกว่าเลยนี่คือพระปู่นาคทั้งหมดแต่เราต้องไล่ความเก่าให้ได้ทุกวันนี้ที่มันผิดเพี้ยนเพราะอะไรอย่างปู่สุขเนี่ยมีคนไปบอกว่าลูกศิษย์ปู่สุขไม่ทำพระหรอกทิ้งต้องลูกศิษย์ปู่สุขสร้างพระเต็มบ้านเต็มเมืองลูกศิษย์สมเด็จโตสร้างพระสมเด็จไปละแล้วลูกศิษย์ปู่สุขจะไม่สร้างพระตามอาจารย์นะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆนี่85นะครับ85เนี่ยถ้าเวลาใช้อ่ะโดนใช้บ้างเนี่ยจัดๆอย่างเงี้ยพอเวลาโดนใช้เห็นไหมฮะเนื้ออย่างบางขุนพรมเลยอ
ครับเนี่ยพี่อริยะมาแล้วให้ข้อมูลปู่นาคสร้างเรื่อยมาเนี่ยนี่คือพระปู่นาคทั้งหมดเนี่ยที่สามารถไล่ยุคได้เลยมั้ยแต่ฮานาเนื้อจะคล้ายๆฟันคนคล้ายๆโอ้อันนี้ถูกเลยคล้ายๆฟันคนเออเนี่ยครับพอพี่เลมอนมีของดูไงแต่ถามพระพุทธคุณของพระสมเด็จอ่ะผมบอกเลยเราพลาดไม่แขวนพระสมเด็จเหล่านี้เพราะคนขายพระมันจะขายแต่วันละครั้งแพงๆแล้วก็จะขาย 1-5 ที่หาง่ายๆแพงๆมันก็มาโจมตีว่าพระเหล่านี้ไม่ชัดเจนบ้างล่ะเป็นพระเก๋เก่าบ้างล่ะเราเลยพลาดโอกาสแขวนพระดีทั้งๆที่ถ้าไปดูบนหิ้งพระบ้านเราอ่ะที่พ่อแม่เราเลี่ยมแขวนสมเด็จหลังตาแผ่นดินถูกไหมสมเด็จ85หลังยันเนื้อขาวไม่เก่าอะครับต้องเก่าสิต้องเก่าสิานะครับต้องเก่าสิถ้าไม่เก่ายังไงเอาเดี๋ยวเปลี่ยนได้ลองเอาอีกองค์ไปเทียบกันไหมเออถ้าไม่เหมือนกันค่อยเอามานะครับต้องเก่าสิครับถ้าเราคัดไปให้ต้องเก่าอ่ะโอเคแบ่งไหมครับ8595อันเนี้ยไม่ใช่อินโดจีนนะแต่อันเนี้ยเนื้อเดียวกับอินโดจีนเชื่อเถอะว่าปู่นาคอะทำปี85เสร็จก็เอาทำต่อเลยอันเนี้ยเพราะเนื้อเนี่ยเนื้อเดียวกันเลยฮะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากแล้วเห็นไหมพิมพ์พระปู่นาคอะโทษนะครับเพื่อนแขนนะชัดเจนครับอันนี้ปู่หินปู่หินก็เป็นพระพลังจิตสูงเป็นพระเขมรที่มาอยู่ในวัดระฆังนี่สมเด็จปู่หินโอเคอ้าว8595ตอนนี้มีที่นี่แหละเขาหากันให้ฟักนะครับถ้าถามว่าสมเด็จอะไรที่แขวนแล้วดี8595เนี่ยดีแน่นี่ฮะเห็นปะเลี่ยมยุคแรกๆเมืองไทยเลี่ยมแขวนตัวนี้ทั้งนั้นอินโดจีนกับแปดห้าปู่นาคสร้างคนวาระเปล่าเป็นไปได้พี่สังกะลงเห็นไหมยุคสมัยพ่อแม่เราแขวนได้แบบนี้กันใช่เนี่ยเป็นไปได้เพราะ95ส่วนมากเป็น85เนี่ยส่วนมากเป็นพิมพ์ถอดแต่นี่เป็นพิมพ์แกะใหม่ผมเชื่อว่าทำ85เสร็จอ่ะก็มาทำอันนี้แต่ต้องอยู่ใกล้เคียงกันมากไม่เกิน5ปีอ่ะเนื้อถึงอยู่ในโซนเดียวกันเลยนะครับอ้าวนี่95หลังตาแผ่นดินหลังเรียบเนี่ยอันเนี้ยออกวัดสตือแสดงว่า95ก็มีออกวัดสตือด้วยเนี่ยชัดเจนเลยครับแสดงว่าเนี่ยพี่อริยะครับพระปี95ก็มีทำไปให้วัดสตือด้วยโอ้มีอริยานี่สุดยอดเลยปูหินเจ้าแก่ปูนถูกต้องแล้วครับผู้ชำนาญการของจริงน่าจะไปอินโดจีนเยอะเลยครับเพราะว่าอินโดจีนถอดพิมพ์ไงปูหน้าแก่พิมพ์ไงแก่ใหม่นี่ปูหน้ายุคต้นนะองค์นี้ใครจะเอานี่ปูหน้ายุคต้นนี่อันนี้คือยุคปี8กว่าเลยนะเพิ่งจะเจอองค์แรกเนี่ยเอา 8,000เอา 8,000 บาทนี่นะส่วนนะวัดสตือเนี่ยอันนี้มีการทำปี95ชัดเจนสมเด็จวัดสตือที่สมเด็จโตทำก็ต้องมีเขาจึงให้บิณฑิตลึกปี95ทำให้ด้วยไงเพราะวัดละครทำก็สร้างรูปเหมือนสมเด็จโตปี95เห็นไหมใช่ยุคเดียวกันในสายแล้วก็ทำกันหมดเลยครับพิซซ่าขนมลงปิด 8,000 ครับยุคต้นแน่ครับเนี่ยถ้าเอาอันนี้ไปดูกับ85นี่ถึงบางอ้อเลยครับโอ้ปิดกันมาเต็มเลยฮะเป็นพี่สักกะลงได้ไปนะอันนี้85พิมพ์จะไม่สวยใช่ครับเป็นการถอดพิมพ์ส่วน95วันนี้มีให้หลังตาแผ่นดินอันนี้เป็นพิมพ์ถอดพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนี่อันนี้ไม่สวยแต่แท้นะอันนี้เอา 2,500
หลังตาแผ่นดินนะครับเอา 2,500 อันนี้ให้ไม่ได้ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้หลังยันอุกดูดิเข้มมากคือถ้าไม่มีแบบเป็นร้อยองค์เราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ลง YouTube ให้ด้วยที่เห็นไหมครับมีทั้งตอกวัสตือนะครับมีทั้งตอกยันอุมีทั้งหลังเรียบมีทั้งตาแผ่นดิน 2,500 บาทหลังเรียบนี่สวยหลังเรียบอันนี้สวยนะเอา 2,600 หลังเรียบสวยเอา 2,600 มีเสียงเขาบอกเล่นหลังเรียบกันว่างั้นนะ 2,600 ตาแผ่นดินหายากแล้วผมบอกเลย 2,600 ครับนี่คือยังไงก็ดีกว่า 1,500 ดีกว่าแล้วตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณในสายวัดระฆังที่นำพระสมเด็จนัทวุฒินะที่นำเอาพระสมเด็จปี95ขึ้นมาสร้างคุณค่ากันแล้วส่วนหลังอุขอ 3,000 ครับหลังอุขอ 3,000 นะครับหลังอุขอ 3,000 หลังอุนาโรมอุนี่ก็เป็นเจ้าห้องนอนแท้นะอันนี้100องค์จะเจอสักองค์นี่ใครที่สะสมแบบแปลกๆได้ครบก็สุดยอดแล้วพี่ทวีปิด 3,000 ครับพี่ทวีปิด 3,000 หลังอุส่วนอันนี้องค์ที่แก่น้ำมันนี่ก็หรืออันนี้จะเป็นพิมพ์ที่สร้างก่อน95หรือจะเป็นปกโพปูนาคที่สร้างก่อนปี95เพราะเนื้อสอดคล้องกับองค์ใหญ่เห็นไหมฮะเนื้อไม่ใช่แบบนี้เนื้อแบบนี้ครับอันนี้เข้าใจกันได้ง่ายเวริยาเปิดกู่สมเด็จโตมาก็มีก็เหมือนพวกเกียบอะอ่างทองอะพอเปิดกู่สมเด็จโตมาตอนนั้นก็สร้างกันมาเรื่อยอะครับสุดยอดครับพี่อริยะเอาองค์นี้นี่องค์นี้เอา 3,300 เลขสวยอะ 3,300 บาทใช่ไหมฮะก็แสดงว่า95ต้องเอาพิมพ์เนี้ยมาถอดนี่ต้องเป็นยุคต้นของปูนาเขาแล้วดูเนื้อ3,300 บาทพิทวีปิด 3,300 โอ้โหเนื้อนี่จัดจ้านพระสมเด็จวัดระฆังก่อนปี2500ใช้ไปเลยเพื่อนๆตอนนี้คนเริ่มมาแขวนตาแผ่นดินกันแล้วแล้วได้ดีกันทุกคนนะรู้สึกชีวิตดีขึ้นกันทุกคนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปูนาคแล้วก็ยุคก่อน95พอมาเป็นอันนี้ปุ๊บนึกถึงอะไรนึกถึง100ปีมั้ยเนี่ยเนี่ย100ปี118ปีอ่ะจะได้เนื้อแบบนี้เห็นมั้ยไอ้เห็นเป็นเม็ดดำๆแดงๆน่ะไส้กล้วยต้องใช้กล้วยเห็นป่ะเราหยิบมันแยกยุคชัดเจนเลยครับเนี่ยแบบนี้เพิ่งจะ100ปี118ปี108ปีจะไปเข้ากับ85เขาบ่ได้จะไปเข้ากับ95เขาเห็นไหมก็ยังบ่ได้นี่ตอนนี้คนแขวนสมเด็จหลังตามนี้ไม่มีใครขายมีแต่คนแขวนแล้วหายอีกดีใจครับโอ้โหตอนนี้พระเครื่องตรงหน้าอยากได้อะไรกันวันนี้ได้มา1องค์นี่ถามผมที่ไหนอ่ะก็ต้องปู่สุกอ่ะเหมือนหน้าคนไหมแต่ไม่ใช่นะอันเนี้ยองค์พระนี่คือนี่คือเกศนี่คือหน้าพระนี่คืออกนี่คือแขนนี่คือขา
ซึ่งเนี่ยพระนี่คือพิมพ์ปูสุกอยู่แล้วนี่แขนหักศอกนี่นี่คือเกศพระอันนี้ก็เหมือนกับมีจุดอะเหมือนจะเป็นพระจันทร์หรือเป็นอะไรเหมือนกับพระกวยอะเนี่ยมองไปมาคล้ายหน้าคนนะแต่ไม่ใช่นะเนี่ยอันนี้คือเศียรพระอันนี้คืออกอันนี้คือแขนนี่คือขาแต่อันนี้แน่นอนพิมพ์นี้คือชัดเจนจะแหววพิมพ์รัศมีเพราะพระปู่สุขเทมาให้ตัดอยู่แล้วไงใช่มั้ยพอพระปู่สุขอ่ะเค้าเทมาให้ตัดอยู่แล้วนี่พอไปตัดปุ๊บกลายเป็นตัดใหม่เลยแต่ถ้าเอาไปใช้ได้เลยดูฮะตะกั่วเป็นไงเก่ากึกเลี่ยมคู่แบบนี้เลยปู่สุขราคาครับแล้วปู่สุขอ่ะเห็นมั้ยก็มีพระที่ไม่ตัดที่เป็นคู่ด้วยใช่ปู่สุขแผนลีครับนี่ก็ลูกศิษย์ปู่สุขไม่มีเป็นโจรนะครับมีแต่เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยนี่เอาง่ายๆถ้าทำเนื้อได้ขนาดนี้ไม่ต้องมาทำพิมพ์แปลกแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันได้ว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ปู่สุขมีทั้งแบบนี้และแบบนี้ซึ่งเจอพระปู่สุขกับพิมพ์แขนกาวันนี้เยอะนะใช่แต่เรายังตีเป็นพิมพ์แปลกกันแต่ถ้าอยู่คู่กับพิมพ์นี้ไม่ต้องสงสัยแล้วครับรูปถ่ายปู่บุญ2475มีการจัดสร้างมันมีแน่นอนครับอ้าวใครอยากได้ปู่สุขรายการนี้2นาทีอื้อหือองค์เดียวก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับปู่สุขอ่ะดอนตาลน่ะองค์เดียวอ่ะ 40,000 แต่ถ้าคู่ล้านกว่าเลยนะเขาถือว่าแบบเป็นคู่เนี่ยไม่ค่อยเหลือแล้วส่วนมากตัดหมดครับเนี่ยทำให้เห็นไงสมัยก่อนเขาแกะพิมพ์หลายๆพิมพ์ไว้ในกระดานไฟก้อนเดียวกันแล้วก็เททีเดียวก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยองซ้ายรูปหน้าคนแกะพิมพ์ยอดมากไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นเกศพระอันนี้เป็นอกอันนี้เป็นแขนอันนี้เป็นขาอันนี้เหมือนกับพระอาทิตย์ดวงจันทร์อะคือในพระพระกลวยจะมีเห็นไหมพระระฆังจะมีที่แบบเป็นมีดวงอยู่สองข้างมองลูกหน้าคนเลยใช่แต่ถ้าเราปิดตรงนี้ก็คือเนี่ยองค์พระเนี่ยใช่หายากมากครับที่ผ่านแดนลนก็ผมก็เจอองค์แรกพระแบบนี้อยู่ในตามบ้านคนหมดแล้วแบบนี้เวลาเข้าไปสู่สนามพระเซียนพระถ้าซื้อไปเขาก็จะบอกนี่ลิมิเต็ดหายากอยู่ที่มือใครก็จะแพงหลายๆได้มาก็จัดการแบ่งให้ไม่ต้องซีเรียสครับมีหลวงปู่สุขติดตัวแล้วอุ่นใจแน่นอนสมัยก่อนเขาจึงหาแต่พระปู่สุขใช้อ่ะก็สิทธิ์ปู่สุขร่ำรวยหมดอ่ะเป็นเจ้าคนนายคนหมดผมเห็นปู่สุขราคานี้แล้วผมสะเทือนใจฮะองค์เดียวก็น่าซื้อไปได้แล้วล่ะครับแล้วแบบเนี้ยเป็นยุคแรกๆของปู่สุขด้วยนะปิดแล้วนะครับพี่พระคเมศทันไหมไม่ทันเป็นพี่เก่งใช่ครับปิดที่พี่เก่งสิปุกวนวัตพี่เก่งนี่เข้าคอร์สเรียนกับผมด้วยอย่างนี้ส่องสบายฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับแบบนี้เป็นยุคต้นๆด้วยนะยุคต้นคืออะไรยุคต้นๆที่ยังเทแบบหลายๆองค์ในพิมพ์เดียวกันอยู่พอยุคหลังเซตได้ถูกไหมก็จะเทออกมาขนาดเท่ากันสวยเป๊ะเนี่ยเห็นรัศมีก็น่าจะเข้าใจแล้วครับนะเซียนพระนี่ฮะทายปู่สุขไหมพี่วุฒินี่ต้องถามคนเดิมบางชัยนาทหน่อยนี่พิมพ์นี้ดีนะเนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ตาคนแน่เนี่ยเนี่ยคือเป็นเซียนพระเนี่ยอกพระแขนพระแกนแกะพิมพ์เดียวกันนะแขนหักศอกพิมพ์แบบนี้ปู่สุขมีชัดเจนอืม